เรียกได้ว่าเป็นการเปิดฉากรบเฟส2อย่างเป็นทางการของรัสเซียเลยก็ว่าได้หลังเข้าปิดล้อมเมืองมาริอุโปของยูเครนพร้อมทั้งกดดันให้ทหารยูเครนวางอาวุธเพื่อปกป้องชีวิตพลเรือนที่หลบภัยอยู่ในโรงถลุงเหล็กซึ่งเป็นที่ปักหลักแห่งสุดท้ายของกองกำลังยูเครนในเมืองท่าทางใต้แห่งนี้โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียยื่นเสนอเงื่อนไขสำหรับการยอมจำนนให้แก่บุคลากรของพวกกองทัพนาซีใหม่ชาตินิยมสุดโต่งและพวกนักรบรับจ้างชาวต่างชาติซึ่งยังคงอยู่ในโรงงานเหล็กและเหล็กกล้าออฟซับสเตอร์โดยให้พวกเขายุติพฤติกรรมเป็นศัตรูและวางอาวุธภายในเวลา 13:00 นของวันอาทิตย์17เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาในมอสโกแต่นี่จะเป็นเพียงการแสดงท่าทีตามรูปแบบเท่านั้นคำแถลงของมอสโกยังบอกด้วยว่าจากการดักฟังการติดต่อสื่อสารกันทางวิทยุที่ออฟซอฟสตาลซึ่งมีจำนวนถึง367ครั้งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพวกนักรบเหล่านี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังในทางปฏิบัติแล้วไม่มีทั้งอาหารและน้ำและกำลังหาทางเพื่อขอให้อนุมัติพวกเขาวางอาวุธและยอมจำนนทว่าทางพวกเขาผู้มีอำนาจในเคียฟห้ามปรามอย่างเด็ดขาดไม่ให้พวกเขาทำเช่นนั้นล่าสุดสถานีโทรทัศน์หลายแห่งของรัสเซียเผยแพร่คลิปการสนทนาระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เมืองมาริอุโปซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนว่าโดยส่วนตัวเขามองว่าการจู่โจมโรงงานถลุงเหล็กในเขตอัพซอฟทาวไม่มีความจำเป็นทั้งนี้ปูตินให้เหตุผลว่าเพื่อปกป้องชีวิตของทหารรัสเซียเนื่องจากโรงงานแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานถลุงเหล็กขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปมีโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนมากทั้งบนดินและใต้ดินเขาจึงขอให้ทหารปิดล้อมทางเข้าและออกทั้งหมดแม้แต่แมลงวันก็อย่าให้หนีออกมาได้ขณะเดียวกันผู้นำรัสเซียย้ำว่ารัฐบาลมอสโกจะปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมแก่ทหารยูเครนที่ยอมจำนนแต่โดยดีและจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทางการแพทย์แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยอย่างไรก็ตามปูตินไม่ได้กล่าวถึงสมาชิกกองกำลังขวาจัดและทหารรับจ้างหรือนักรบรับจ้างชาวต่างชาติซึ่งฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียประเมินว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโรงงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 2,000 คนด้านพลเอกชอยกูกล่าวว่านับตั้งแต่มีการให้โอกาสแล้ว3ครั้งตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วมีทหารและสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโรงงานถลุงเหล็กยอมจำนนและวางอาวุธแล้วอย่างน้อย 1,400 คนและในภาพรวมมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 142,000 คนนับตั้งแต่ปิดล้อมเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อตะวันตกมีการเปิดภาพโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลในเมืองมาริอุโปที่เชื่อกันว่ามีอุโมงค์ลับใต้ดินอยู่ที่นั่นที่สามารถต่อต้านขีปนาวุธต่างๆได้อย่างแข็งแกร่งสำหรับอาบซอฟสตาลนั้นเป็นโรงงานขนาดใหญ่มหึมาที่สร้างขึ้นในยุคโซเวียตเป็นเมืองที่อยู่ภายในเมืองมาริอุโปมีเมืองใต้ดินอยู่ข้างใต้โรงงานแห่งนี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นในสมัยโซเวียตและมีสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของยุคสงครามเย็นเป็นต้นว่าโครงสร้างมีความแข็งแกร่งสามารถทนกับการทิ้งระเบิดการปิดล้อมและกระทั่งการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ตามการประมาณการของฝ่ายรัสเซียในเมืองใต้ดินนี้สามารถรองรับผู้คนได้สูงสุด 2,500 คนเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังพรั่งพร้อมไปด้วยพวกยานหุ้มเกราะและคลังแสงขนาดมหึมาที่มีทั้งอาวุธและเครื่องกระสุน